respect one another and seek to never break that honor? We do. ขอบคุณที่ส่งมาให้ข้ามันเจอและทำให้เขารู้สึกว่า a healthy love exists and a healthy love does not hurt หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีค่ะคุณวุ้นเส้นวิริธิภานะคะกับหนุ่มนิกธนภูมิกุลค่ะได้จัดงานแต่งสุดโรแมนติกนะคะเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายยังไงอย่างนั้นโดยที่บินลัดฟ้าค่ะไปจัดงานนะคะที่ปราสาทตูโรเมืองโพวองค่ะประเทศฝรั่งเศสบรรยากาศภายในงานนะคะอบอุ่นแล้วก็โรแมนติกมากๆเลยทีเดียวโดยงานแต่งค่ะได้จัดขึ้นในวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะคะระหว่างนักแสดงและนักธุรกิจสาวค่ะระดับ CEO นะคะอย่างคุณวุ้นเส้นวิริธิภาค่ะกับเจ้าบ่าวนักธุรกิจหนุ่มนะคะคุณนิกธนภูมิกุลค่ะหรือว่าไฮโซนิกนั่นเองนะคะที่ทั้งคู่ได้ไปจัดงานแต่งกันที่ฝรั่งเศสนะคะส่วนสาเหตุที่เลือกจัดงานแต่งที่เมืองนี้นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ฝ่ายชายค่ะได้ขอแต่งงานและเป็นเมืองที่น่ารักอบอุ่นนะคะอากาศดีค่ะจึงอยากจะให้เพื่อนสนิทนะคะแล้วก็ครอบครัวได้มาสัมผัสโมเมนต์นี้เหมือนกันโดยในงานค่ะครั้งนี้นะคะมีเหล่าเพื่อนๆได้เดินทางมาจากเมืองไทยค่ะไปร่วมงานแล้วก็แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากนะคะเรียกได้ว่าพร้อมหน้าพร้อมตากว่า120คนค่ะบอกได้เลยนะคะว่าในงานแต่งของทั้งคู่ค่ะมีกิมมิคกันตั้งแต่การ์ดแต่งงานกันเลยทีเดียวสะดุดตานะคะด้วยการออกแบบสุดเก๋ค่ะโดยมาในลักษณะกล่องสีชมพูตัวการ์ดนะคะเป็นภาพวาดค่ะของประตูสถานที่ที่จัดงานเนี่ยนะคะแล้วคาดด้วยโบนะคะที่มีตัวอักษร V และ N ค่ะที่เป็นตัวย่อของทั้งคู่และเมื่อเปิดการ์ดออกนะคะจะให้ความรู้สึกเหมือนเปิดประตูรั้ววังเข้าไปในงานแต่งสุดโรแมนติกกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้เวลาอันควรค่ะในพิธีแลกแหวนนะคะเจ้าสาวได้ปรากฏตัวในชุดเดรสยาวสีขาวซีทูค่ะดูเรียบหรูนะคะแต่ก็มีความเซ็กซี่ค่ะชุดนะคะถูกตัดเย็บมาให้รับกับส้วนทรงองค์เอวของคุณวุ้นเส้นได้แบบลงตัวสุดๆค่ะบรรยากาศภายในงานค่ะอบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นนะคะท่ามกลางแขกเรือที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคืนงานนี้นะคะเจ้าบ่าวก็หล่อค่ะเจ้าสาวก็สวยเหล่าเพื่อนๆของบ่าวสาวเนี่ยก็จัดเต็มไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกันค่ะโดยมีเพื่อนเจ้าสาวถึง16คนค่ะทั้งเพื่อนในวงการบันเทิงนะคะเพื่อนสนิทตั้งแต่วัยเด็กเพื่อนมหาวิทยาลัยเรียกได้ว่าเป็นการรวมคนที่รักแล้วก็สนิทมากๆเอาไว้ในสถานที่ที่สวยงามในแห่งเดียวกันซึ่งเพื่อนของเจ้าสาววุ้นเส้นนะคะในวงการค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากแก๊งนางฟ้าค่ะนำโดยคุณเจนี่คุณนาค่ะคุณแอนลลิชาคุณเจนสุดานะคะคุณคริสหอวังคุณพอลล่าและคุณเอมมี่มรกตค่ะและอีกหนึ่งเพื่อนซีค่ะนอกจากที่จะสนิทกันแล้วนะคะทั้งคู่ค่ะก็ยังได้จับมือทำธุรกิจร่วมกันด้วยนั่นก็คือตัวแม่อย่างคุณหนิงปณิตานั่นเองค่ะที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีล่วงหน้าพร้อมกับมอบของขวัญ นะคะสุดเลิศค่าให้ค่ะกับคุณวุ้นเส้นซึ่งก็คือสร้อยข้อมือเพชรสุดหรูนะคะซึ่งคุณหนิงนะคะก็ได้สวมให้กับคุณวุ้นเส้นนะคะใส่ตอนนั้นในงานเลยทันทีค่ะค่ะ
ข้าสู่วินาทีสำคัญของคู่บ่าวสาวนะคะที่ได้กล่าวคำมั่นสัญญารักต่อกันเป็นภาษาอังกฤษค่ะโดยคุณวุ้นเส้นนะคะเจ้าสาวค่ะได้มีการให้คำมั่นสัญญากับคุณนิกนะคะเจ้าบ่าวเอาไว้ว่าฉันยกให้คุณหมดแล้วทั้งหัวใจแล้วก็ขอสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิตนิกคุณเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอแล้วก็เป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะคาดหวังได้ฉันรักคุณฉันรักสายตาคุณเวลาที่คุณมองดูฉันมันสวยงามที่สุดคุณคือรักแท้ในชีวิตของฉันคำตอบของฉันคือฉันรักคุณระหว่างกล่าวคำมั่นสัญญานี้เองค่ะคุณวุ้นเส้นนะคะก็เกือบจะน้ำตาไหลอยู่หลายครั้งค่ะแต่ก็ฮึบกลับมาได้นะคะโดยมีคุณนิกค่ะคอยจับมือเจ้าสาวเอาไว้เสมอซึ่งเจ้าบ่าวเองนะคะก็ได้ให้คำมั่นสัญญาต่อเจ้าสาวอย่างสุดซึ้งนะคะว่าถ้าต้องเลือกอีกกี่ครั้งเนี่ยผมก็จะเลือกคุณอีกเป็นร้อยครั้งนะคะวันนี้ผมขอให้สัญญาว่าผมจะอยู่เคียงข้างคุณในวันที่คุณรู้สึกแย่ผมสาบานว่าจะรักคุณทุกวันเหมือนที่คุณรักผมเสมอมาผมสัญญาว่าจะชงกาแฟให้คุณดื่มในทุกเช้าเป็นหมอในตอนกลางคืนเป็นช่างภาพให้กับคุณในตอนกลางวันผมสัญญาว่าจะเชื่อในตัวคุณเสมอและสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จตามที่ฝันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอผมจะจับมือคุณเดินเคียงข้างคุณคุณจะไม่มีวันเดียวดายเพราะว่าคุณจะมีผมเสมอในอนาคตวันหนึ่งเมื่อมีคนพูดถึงเรื่องของผมมันก็จะมีเรื่องของคุณอยู่ด้วยไม่ใช่เรื่องของการประสบความสำเร็จแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่ว่าเรารักกันมากแค่ไหนและเราใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไรนี่คือคำสำคัญที่ผมมอบให้คุณในวันนี้และตลอดไปผมรักคุณ Your love has transformed my life in the most beautiful ways and I'm grateful for the person you are and the person you inspire me to be You make me feel like you're in love again I promise to love you unconditionally and respect you deeply Nick you are the best human I ever met and the best life partner I could ever wish for I love you so and I love the way you look at me the most beautiful thing in life are not just things there are memories feelings and moments level of care and passion for what you love is unmatched you are the love of my life and the answer of my prayer I love you Nick I love you you push for me to be the best version of myselfNot for your own good, but purely for my own good. Thank you for choosing me. I believe in fate, but also in the choices we make. And if I had to choose, I would choose you 100 times. Today, I make these promises. I vow to lift you up when you're down. I vowTo shower you with love every day, just like what you have always done to me. I promise to be your coffee maker in the morning, your pillow at night, and your camera in between. และหลังจากที่พิธีแต่งงานเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในช่วงของ after party ค่ะตอนเย็นย่ำค่ำคืนสุดพิเศษนี้นะคะคุณวุ้นเส้นค่ะเจ้าสาวของเราเนี่ยก็ปรากฏตัวในชุดที่ดูหรูหรานะคะมีความวิบวับสะท้อนแสงค่ะยิ่งทำให้คุณวุ้นเส้นเนี่ยดูสวยสง่าสะกดสายตาสุดๆค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษในช่วง after party นี้เองนะคะที่เรียกได้ว่าทำเอาคนในเหตุการณ์เนี่ยที่ได้ยินได้ฟังนะคะน้ำตารื้นไปตามๆกันค่ะเมื่อเพื่อนเจ้าสาวนะคะอย่างคุณโยเกิร์ตณัฐชาค่ะได้กล่าวสปีดนะคะกับทั้งคู่นะคะว่าขอบคุณที่หากันจนเจอแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าความรักดีๆนี้ยังมีอยู่จริงและความรักดีๆเนี่ยจะไม่ทำให้เราต้องเจ็บปวดโยว่าการแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องง่ายความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่มันเพอร์เฟกต์มันคือการที่คน2คนแมทกันเดินจับมือกันผ่านทุกเรื่องราวไปด้วยกันงานนี้นะคะนอกจากคนอวยพรจะเสียงสั่นแล้วค่ะทำเอาคนภายในงานนะคะน้ำตารื้นกันไปตามๆกันค่ะเจ้าสาวและเจ้าบ่าวก็ได้โผล่กอดน้องสาวอย่างคุณโยเกิร์ตทันทีขอบคุณที่สองคนที่หาเจอและทำให้เรารู้สึกว่า A healthy love exists and a healthy love does not hurt
เดี๋ยวว่าการแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องง่าย relationship ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่มี relationship ไหนที่มันเพิ่มมันคือการที่สองคนที่แมทช์กันแล้วก็เดินจับมือกันผิดผ่านทุกเรื่องไปด้วยกันและถึงงานแต่งจะออกมาสมบูรณ์แบบนะคะแต่ดูเหมือนว่าจะขาดนักแสดงสาวอย่างคุณเมย์พิชนาธค่ะเพื่อนรักอีกคนหนึ่งของคุณวุ้นเส้นนะคะที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ค่ะจึงไม่ได้เป็น1ใน16คนนะคะของแก๊งเพื่อนเจ้าสาวค่ะซึ่งคุณเมย์นะคะก็ยังได้มีการโพสต์ภาพค่ะงานแต่งงานของคุณวุ้นเส้นแล้วก็ภาพของตนเองนะคะขณะที่วิดีโอคอลค่ะไปหาเพื่อนรักนะคะเพื่อแสดงความยินดีค่ะทั้งยังเผยด้วยนะคะว่าคุณวุ้นเส้นเนี่ยคือเพื่อนคนแรกๆในวงการบันเทิงเลย20กว่าปีที่รู้จักวุ้นมาวุ้นเป็นเพื่อนที่น่ารักเสมอเป็นมิตรกับทุกคนใจเย็นเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็ชอบทำงานยินดีกับนิกด้วยจากนี้ไปเนี่ยขอให้ทั้งคู่มีความสุขและฝากดูแลเพื่อนรักของเมย์ด้วยนะคะนิกปอลอยากไปอยู่ตรงนั้นด้วยมากๆขอโทษที่ไปไม่ได้รองานที่ไทยนะเพื่อนรักพร้อมกับแท็กคู่บ่าวสาวค่ะท่านผู้ชมคะถือได้ว่าเป็นงานแต่งที่สวยงามมากๆจริงๆค่ะเหมือนได้หลุดเข้าไปอยู่ในเทพนิยายยังไงอย่างนั้นค่ะรวมไปถึงเหล่าครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่มาร่วมงานค่ะทำให้บรรยากาศค่ะทั้งดูอบอุ่นนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความรักค่ะยังไงทางท็อปดาราก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ